มันก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นโรคนี้นะครับซึ่งโรคนั้นมันก็จะต้องตรงกับพอพูดชื่อออกมาก็จะนึกถึงสาเหตุแล้วก็การดำเนินของโรคเนี่ยได้ตรงกันนะครับเหมือนปรับความเข้าใจเหมือนเป็นพูดเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยอันที่สองพอรู้แล้วว่าโรคเป็นโรคนั้นเหมือนกันก็จะนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพตามโรคที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็อันที่สามเป็นเนี่ยอันนี้จริงๆพูดไปละก็คือเหมือนเป็นปรับให้เป็นภาษาเดียวกันเวลาทั้งหมอจะรีเฟอร์หรือว่าคุยกันปรึกษากันก็จะเข้าใจตรงกันว่าเป็นโรคนี้แล้วก็ในทางงานวิจัยเนี่ยเวลาสมมติเขียนเปเปอร์ออกมาเนี่ยเวลาจะเขียนชื่อโรคก็ต้องเขียนให้เหมือนกันเป็นสากลตามคลาสสิฟิเคชันนั้นๆนะครับเวลาคนอื่นมาอ่านงานของเราก็จะได้เข้าใจว่าเราหมายถึงโรคนี้เนาะแล้วก็ลักษณะสำคัญของคลาสสิฟิเคชันที่มันต้องเปลี่ยนตลอดเนี่ยเพราะว่ามันมีลักษณะเด่นคือมันจะต้องไม่คงค้างถาวรมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเสมอๆเนื่องมาจากว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเนาะแล้วก็นำไปสู่งานวิจัยที่มันค้นหาความจริงใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นคลาสสิฟิเคชันก็จะถูกปรับไปตามงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดๆเพราะนั้นอย่างของอาจารย์เองก็จะมี10ปี20ปีไม่ขึ้นครับอะไรนะสไลด์ไม่ขึ้นครับอ้าวเด้งออกเหรอโทษๆทำไมงั้นอ่ะเอาใหม่นะแต่ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมมายังขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอมันต่อนะอ่ะงั้นจบสไลด์นี้ก็คือมันจะต้องไม่คงค้างถาวรเนาะมันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะทีนี้ในส่วนของปริธานเองเนี่ยพี่ก็จะอิงตามเปเปอร์นี้ของ Armitage ปี2002เนาะเขาได้สรุปเป็นยุค3ยุคใหญ่ๆ3พาราไดม์ก็คือมี3แนวคิดใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็เป็น clinical characteristic เนาะอันที่2 classical pathway ไป pathology แล้วก็อันที่3คือ infection host response มีเป็น3ยุคใหญ่ๆเนาะมาดูอันแรกก่อนในช่วงปี1870ถึง1920เนี่ยก็จะเป็นพาราไดม์แรกใช่ไหมตามชื่อเลย clinical characteristic เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะตั้งชื่อคือการจำแนกโรค classification ในปียุคนั้นเนี่ยเขาจะสร้างชื่อโรคนึงเนี่ยออกมาตามสิ่งที่เห็นด้วยตาเนาะตามเขาเรียกว่าตาม clinical characteristic เพราะนั้นมันจะมีการจำแนกที่หลากหลายมากเลยสมมติหมอคนนู้นดังนะชื่อดังหน่อยพอเห็นโรคแบบนี้เขาก็คิดว่าเป็นแบบนี้ก็จะตั้งชื่อนึงออกมาหมออีกประเทศนึงพอเห็นโรคนี้ก็คิดว่าเป็นอีกอย่างนึงก็จะตั้งชื่ออีกชื่อนึงออกมานะตามสิ่งที่คุณหมอท่านนั้นเนี่ยตรวจพบเจอทางคลินิคอลแล้วก็ที่สำคัญเลยในตรงสื่อสีเหลืองเนี่ยนะก็คืองานวิจัยอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการจำแนกเนี่ยก็จะไม่ได้อิงตามงานวิจัยเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นโดยท้ายๆของยุคนี้นะเขาบอกว่ามีชื่อของโรคเนี่ยมากกว่าเป็น350ชื่อเลยนะตัวอย่างเช่น Pyorrhea alveolaris อันนี้ก็แปลว่าโรคปริทันนะบางคนอันนี้คุณหมอชื่อ Rix เนาะดร. Rix เนี่ยก็ตั้งชื่อเป็น Rix disease บางคนก็ใช้ชื่อว่าเป็น chronic suppurative pruritus meningitis อะไรเนี่ยเยอะอันนี้ไม่ต้องจำนะเยอะแยะไปหมดก็คือมี classification พุ่งขึ้นมาเยอะไปหมดตามคลินิคอลที่เขาเห็นนะครับแต่ว่าอันที่ชื่อที่ใช้บ่อยก็คือจะเป็นคำว่า Pyorrhea alveolaris นะครับถ้าแปลตามชื่อแล้วเนี่ยมันก็จะแปลว่ามีหนองอูสก็คือแบบไหลออกมามีหนองออกมาจาก alveolus ก็คือกระดูกขานไกลใช่ไหมงั้นในยุคนั้นเขาก็เชื่อว่าโรคปริทันเนี่ยก็คือเป็นโรคที่มีการติดเชื้อของกระดูกมีหนองไหลออกมาจากกระดูกเพราะนั้นการรักมันก็เลยนำไปสู่การรักษาในยุคนั้นเนี่ยก็คงจะยังไม่ค่อยเข้าใจโรคใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเวลาใครมีเหงือกอักเสบแบบนี้มามีหนองเนี่ยก็จะเปิดเหงือกแล้วก็ผ่าตัดกระดูกเลยนะครับนี่ก็เป็นความเข้าใจในยุคนั้นเนาะตามคลินิคอลนะไม่มี evidence based support อย่างอันนี้ที่ฮิตก็คือเป็นจอห์นริกส์นะครับ
คุณหมออเมริกาเป็นชื่อดังเขาบอกว่าเป็นหมอพาเลโอเฉพาะทางคนแรกเลยเนี่ยพอมีคนให้เขาเป็นบิดาแห่งปริธานอะไรประมาณเนี่ยก็เลยตั้งชื่อโรคว่าเป็น Rick's Disease อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้พอมาท้ายๆช่วงนี้เนาะก็เริ่มมีกล้องจุลทรรศน์เพราะนั้นก็เลยรู้แล้วว่าสาเหตุโรคเนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรการอักเสบมันมีการอักเสบของเหงือกมีเชื้อโรคอะไรอยู่เนาะก็มีการศึกษาทางฮิสโตมากขึ้นเพราะนั้นก็มาเข้ามาสู่ยุคท้ายของช่วงท้ายๆของยุคนี้ละนะครับพอมีกล้องส่องเนาะก็จะเกิดทฤษฎีของการเกิดโรคอันนึงในช่วงปลายของยุคเนี่ยโดยดร.มิลเลอร์เนี่ยนะก็ชื่อว่า non specific plaque hypothesis ก็คือประมาณว่าถ้าเกิดคนนั้นน่ะในเหงือกตรงนั้นเนี่ยมี plaque สะสมมากปริมาณมากก็จะนำไปสู่การอักเสบที่มากตามนะโดยที่ยังไม่รู้ว่าเชื้อแต่ละตัวมีอะไรบ้างเชื้อก่อโรคเชื้อตัวดีตัวร้ายเนี่ยยังไม่รู้เนาะก็เลยเป็น non specific plaque นะครับก็เป็นอันจบพาราไดม์แรกละก็คือเริ่มมีเทคโนโลยีกล้องส่องทางไกลเนาะก็เลยทำให้เข้าใจแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้แบบอักเสบไปเรื่อยจากกระดูกแล้วก็ต้องไปตัดกระดูกซะทุกเคสก็เริ่มเอ๊ะละว่าเอ้ยมันมีสาเหตุจากคราบจุลินทรีย์ที่เกาะสะสมตามขอบเหงือกอะไรอย่างนี้นะก็เลยเริ่มมีเทคโนโลยีเริ่มมีงานวิจัยซัพพอร์ตก็จะเข้าสู่ยุคที่สองนะครับก็คือคลาสสิคอลพาโทโลจีอันนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยการตั้งชื่อหรือว่าการ classification ของโรคเนี่ยจะเป็น2ฟอร์มใหญ่ๆเนาะ1ก็คือโรคปริธานที่เกิดจากการอักเสบเนาะเป็น inflammatory หรือว่า non inflammatory ใหญ่ๆซึ่ง non inflammatory เนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการเหมือนละลายด้วยตัวเองอะการเกิด degenerative หรือว่าเกิด dystrophic ของอวัยวะปริธานเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการอักเสบจะมี2เขาเชื่อว่ามี2อันใหญ่ๆทีนี้ในยุคนี้เนี่ยต่างจากยุคแรกคือพอมันมีกล้องจุลทรรศน์เนาะยุคแรกไม่มีนะครับยุคนี้มีกล้องจุลทรรศน์มาให้ศึกษามากขึ้นเพราะฉะนั้นเปเปอร์ที่ตัดเหงือกของเหงือกที่กำลังอักเสบเหงือกที่ไม่อักเสบมาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามีการศึกษาทางฮิสโตพาโทโลจีอะเนาะจะออกมาเยอะมากๆเพราะนั้นทำให้เรารู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างตรงที่เหงือกตรงนั้นน่ะที่มันกำลังอักเสบอยู่อ่ะมีเชื้อมีการทำลายของเส้นใยไฟเบอร์มีการหลุดลอกของส่วนยึดของคอนดิชิชูบริเวณรากฟันออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วว่ามีการละลายของกระดูกตามมาประมาณนี้นะครับซึ่งที่เขาที่พี่บอกเมื่อกี้นะว่ามันแบ่งเป็น2ฟอร์มใหญ่ๆนะก็คือ inflammatory กับ non inflammatory นะในส่วนของ inflammatory เนี่ยก็คือเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าโอเคมี plaque แล้วก็ส่องกล้องมาก็เห็นเซลล์อักเสบออกมาอยู่เต็มเหงือกเนาะออกมาทำลายแต่ในส่วนของ non inflammatory เนี่ยเขาก็พบว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างเช่นก็หินปูนก็แทบจะไม่มีเลยนะแต่ว่าทำไมส่องฮิสโตมาแล้วเนี่ยเจอกระดูกละลายโดยเฉพาะเนาะโดยเฉพาะการเกิด degenerative ในคนไข้อายุน้อยๆอย่างเช่นแบบอายุ10กว่าเนี่ยแต่ดันเจอละว่ามีกระดูกเบ้าฟันละลายเกิดขึ้นในกรณีนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่มีการละลายแบบไม่ค่อยสัมพันธ์กับเหตุของเชื้อโรคเนี่ยก็จะมีคำว่า dystrophic atrophic หรือว่า degenerative อารมณ์ประมาณว่าแบบอยู่ๆก็ละลายเองอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้เป็น non inflammatory form นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่ในยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างฮิตมากนะครับก็คือเป็น classification ของออแบนในปี1942ออแบนนี่ใครคุ้นๆบ้างว่าเป็นชื่อของเบลดใช่ไหมเคิร์กแลนด์กับออแบนอันนี้ก็เป็นต้นตำรับนะเหมือนเป็นเจ้าพ่อของปริธานเหมือนกันนะครับในคลาสสิฟิเคชันในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น5โรคใหญ่ๆอันที่จะให้เน้นเนี่ยคือที่มีสีส้มเนี่ยเนาะข้อ1นะก็คือเหมือนที่บอกใช่ไหมในยุคนี้เนี่ยเขาจะมักจะแบ่งเป็น2ฟอร์มเนาะข้อที่1คือการเกิด inflammation อันนี้จะเห็นเลยว่ามีคำว่า gingivitis กับ periodontitis เนี่ยคล้ายๆกับปัจจุบันที่เราใช้กันเลยนะครับซึ่งข้อ1เนี่ยก็ตรงไปตรงมาก็คือสาเหตุเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ใช่ไหมแล้วก็นำไปสู่
การอักเสบตามมาข้อที่2ข้อที่3เนี่ยจะเป็นพระเอกของในยุคนี้คือในกลุ่มที่เป็น degeneration เขาจะใช้ชื่อว่า periodontosis นะไม่ใช่ periodontitis เขาใช้เป็น periodontosis ก็คืออารมณ์แบบก็มีการละลายของกระดูกอะแต่ว่าเขาเข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการของร่างกายที่มีการละลายไปเองโดยที่ไม่ได้สัมพันธ์กับการมีคราบจุลินทรีย์นะอย่างเช่นในคนที่เจอในเด็กอ่ะข้อที่3ก็เหมือนกันการเกิดอะโทรฟี่อันนี้อาจจะเห็นได้จากแบบเขาก็คงในยุคนั้นเขาเชื่อว่ายิ่งแก่ตัวไปกระดูกก็ต้องละลายไปตามเวลาเกิดการอะโทรฟี่ตามกระบวนการของสิ่งอื่นๆในอวัยวะอื่นๆในร่างกายที่มันก็จะฝ่อไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยเชื่อว่าอวัยวะปริทันเองก็เป็นเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในอวัยวะในร่างกายใช่ไหมก็น่าจะเกิดอะโทรฟี่ไปตามเวลานะครับประมาณนี้ข้อที่4ข้อที่5นี่ก็ดูไว้แต่ว่าไม่ได้สำคัญอะไรแต่ที่ข้อที่ต่างจากยุคอื่นๆก็คือเนี่ยจะมีไอ้พวก degeneration กับอะโทรฟี่ฟอร์มอยู่นะทีนี้ก็เข้ามาสู่ยุคท้ายๆก็เหมือนกันเหมือนที่พี่บอกนะว่า classification นะมันไม่ควรจะอยู่นิ่งเสมอเพราะว่างานวิจัยมันออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับยุคท้ายๆเนี่ยงานวิจัยก็มีการดีไซน์ได้ดีมากขึ้นนะครับเช่นมีคนนี้เนาะที่ชื่อเลอเนี่ยครับเขาเรียกว่า experimental gingivitis ก็คือเอาเด็กนักเรียนทันตะเนี่ยแหละมาห้ามแปรงฟันแล้วก็ตามไปดูจนถึงแบบประมาณ20วันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าแต่ละช่วงเวลาที่ปล่อยให้คราบจุลินทรีย์มันสะสมกับเหงือกเนี่ยเอามาส่องกล้องดูเนาะก็เพราะว่ามันเจอเชื้อในกลุ่มต่างๆที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากครบ20วันพอเหงือกอักเสบเรียบร้อยก็ให้กลับมาเริ่มแปรงฟันพอเอาเชื้อต่างๆออกพบว่าเหงือกก็กลับมาได้ปกติเป็นต้นอันนี้คือยกตัวอย่างว่าพอมีงานวิจัยมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าเหตุการเกิดโรคเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเหตุชัดเจนก็คือเป็นเดนทัลพลากที่สะสมตรงเหงือกนั่นแหละแล้วก็ในส่วนของ degenerative form เมื่อกี้เนาะที่เป็น non inflammatory form ใช่ไหมที่เขาใน urban เนี่ยเขาเข้าใจว่าอยู่มันก็จะคงละลายไปตามเวลาอะไรเงี้ยแต่จริงมันก็ไม่ใช่เนาะเขาพบว่าในคนเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้กระดูกละลายรวดเร็วตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่านิวโทรฟิลอ่ะมันไม่ค่อยฟังก์ชันนะมันไม่ค่อยมีคีโมเทคติกมาที่บริเวณเหงือกหรือว่ากระบวนการฟาโกไซต์ของมันอ่ะด้อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยงั้นเขาก็เลยเชื่อว่าจริงๆมันไม่ได้แบบดีเจเนอเรทีฟไปเองนะแต่แค่เซลล์ไม่เลือดขาวอย่างเช่นนิวโทรฟิลเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลามันมีคราบจุลินทรีย์มีแบคทีเรียมานิดเดียวเนี่ยก็จะเกิดโรคปฏิหันเกิดการละลายของกระดูกได้ง่ายนะงั้นก็เลยมีการประชุมในปี1977ก็เป็นอันจบของยุค classical pathology นะครับยุคที่2สรุปก็คือไม่มีการศึกษาใดที่มา proof ได้ว่าโรคปฏิทันเนี่ยจะเป็น non inflammatory form หรือว่าเป็น degenerative form ได้คืออยู่เฉยๆมันจะซวยจนค่อยๆละลายไปเองเงี้ยไม่ได้ไม่มีงาน paper support นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของ non inflammatory form หรือว่า degenerative form เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นชื่อ juvenile periodontitis แทนใน classification ต่อไปนะอันนี้ก็หลังจากที่ประชุมใหม่เนาะในช่วงปี19หลังปี1970จนถึง1980อะไรเงี้ยก็เริ่มมีพาราดามเริ่มเปลี่ยนไปละเริ่มเข้าใจโรคมากขึ้นละว่ายังไงโรคปฏิทันเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากสาเหตุหลักที่เราตอนเรียนตอนปี2อ่ะจำได้ใช่มั้ยก็คือเดนทัลพลากไบโอฟิล์มนะครับที่มีสังคมของเชื้อต่างๆอยู่เนาะอันนั้นน่ะคือสาเหตุหลักจริงๆละจะตัด non inflammatory disease degenerative form อะไร periodontosis เนี่ยจบตั้งแต่ยุคเมื่อกี้แล้วนะไม่มีแล้วนะงั้นก็เข้ามาสู่พาราดามที่3นะครับก็คือจะเป็นชื่อว่า infection and host response ก็คือตามชื่อเลยเราจะเชื่อว่าเกิดจากการต่อสู้กันระหว่างการติดเชื้อของแบคทีเรียกับโฮสต์ที่ออกไปสู้เนี่ยต่อสู้กันนะก็
จนเกิดในปี1989นะครับสมาคมบริหารของอเมริกาเนี่ยก็คลอดคลาสสิฟิเคชันที่ใช้กันอย่างสากลออกมาค่อนข้างเยอะไปอย่างสากลเลยแหละคือในยุคนั้นทุกคนก็ใช้อันนี้แหละก็คือเราเรียกง่ายๆว่าเป็น AAP 1989นะครับ AAP ก็คือ American Associate Periodontology เนาะก็คือสมาคมอเมริกันเนาะเราเรียกกันสั้นๆว่า AAP 1989นะครับในยุคนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น5 type ใหญ่ๆตามรูปนี้นะครับซึ่งอันนี้ให้ดอกจันเลยคือในยุค1989เนี่ยเขาจะ classification ชื่อตามอายุแล้วก็อัตราการเกิดโรคเป็นหลักนะครับ2 อย่างนะครับก็มาดูทีละอันอย่างอันแรกเนี่ยเห็นไหมพอใช้อายุเป็นเกณฑ์หลักใช่ไหมตามชื่อก็จะมี adult periodontitis ก็คือตรงไปตรงมาเจอในคนแก่ในคนที่โตแล้วอันที่2 early onset periodontitis ก็แปลว่าเจอได้เร็วคำว่า early onset นี่อิงตามไหนก็อิงตาม rate ที่เป็นปัจจัยที่เขาใช้เป็นหลักนะทีนี้ใน A กับ B ก็จะมีคำว่า prepubertal แล้วก็ juvenile อันนี้ก็แปลว่าเด็กๆ กับวัยรุ่นใช่ไหมอันนี้ก็จะอิงชื่อตาม age ตามอายุนะครับแล้วก็จะมีในส่วนอื่นที่จะเป็น refractory periodontitis นี่อันนี้แปลว่ารักษาไปละไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ประมาณนี้นะอันนี้เป็นปี1989ทีนี้มันก็มีข้อด้อยอยู่นะครับคือด้วยความที่เขาอิงตามแค่อายุกับเรทนะเนาะมันเลยทำให้แต่ละโรคเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้ชัดเจนซะทีเดียวนะครับหนึ่งก็คือในแต่ละโรคอ่ะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุที่เกิดจากคราบจุลินทรีย์แบคทีเรียที่อยู่ในคราบจุลินทรีย์กับดิวกับโฮสต์รีสปอนส์ของร่างกายออกไปต่อสู้กันแล้วก็ทำให้เกิดโรคเหมือนกันเมคานิซึมการเกิดโรคมันเหมือนกันอยู่นะครับมันแชร์ร่วมกันคล้ายๆกันอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือมันมีความโอเวอร์แลปกันอยู่นะอย่างเช่นเด็กหญิงคนหนึ่งตอนเป็นเด็กใช่ไหมเจอกระดูกละลายตอนอาจจะสักเท่าไหร่ดี16ขวบมาเจอเนี่ยถ่ายเอ็กซเรย์ตรวจเรียบร้อยแล้วโอ้มีกระดูกละลายเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะถูกแดกว่าเป็น prepubertal periodontitis ถึงตอนนั้นเนี่ยหมอทุกคนก็คงแบบโอ้ต้องรีบรักษาแล้วต้องรีบรักษาเพราะว่าเป็นอยู่ในหมวดของ early onset ใช่ไหมที่มีการลุกลามที่เร็ว rate นะ rate คืออัตราการลุกลามโรคที่เร็วก็ต้องรีบจัดการด่วนเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเสียฟันไปปรากฏว่าเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาหมอตามนัดหรืออะไรเงี้ยเนาะปล่อยไปอายุผ่านไปเรื่อยๆจนอายุ35แล้วก็มาหาหมอใหม่อีกทีอาจจะไปหาหมออีกคนปุ๊บอายุ35ละเกิน30แค่นั้นเด็กหญิงคนเนี้ยที่โตเป็นสาวแล้วเนี่ยจะถูกแรกว่าอะไรถูกวินิจฉัยว่าอะไรก็จะถูกวินิจฉัยว่าเป็น adult periodontitis เห็นไหมอันนี้มันก็จะมีความใช้อายุมาแบ่งไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็คือโรคปฏิทันเหมือนกันนั่นแหละนะครับหรือว่าจะเป็นข้อ C ข้อ 2C เนาะ rapidly progressive periodontitis อันนี้เนี่ยก็แปลว่าการเกิดการลุกลามที่อย่างรวดเร็วแล้วอะไรคือแปลว่าการลุกลามรวดเร็วล่ะสมมติเวลาขึ้นน้องขึ้นปี5มาใช่ไหมได้คนไข้โรคปฏิทันเนี่ยมีกระดูกละลายเต็มไปเลยแล้วคำว่าลุกลามรวดเร็วเนี่ยน้องจะได้แอกคำนี้ยังไงทั้งที่เราเคยเจอกันครั้งแรกคนไข้ก็ไม่เคยมีข้อมูลจากอดีตมาก่อนเพราะฉะนั้นคำว่ารวดเร็วเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะถึงจะพูดได้เพราะฉะนั้นอย่างข้อ4เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าตั้งข้อนี้มาแล้วจะได้แอกยังไงวินิจฉัยยังไงก็ยากไปหมดนะอันนี้ก็เป็นจุดด้อยของ AAP 1989นะครับอันนี้เมื่อกี้พี่พูดเกินไปละก็คือมันเป็นปัญหาจาก2ประเด็นหลายๆใหญ่ๆที่เขาใช้อะเนาะก็คืออันข้อที่1ในเรื่องของ rate of progression ครับเพราะว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือจริงๆแล้วอะโรคปฏิทันน่ะมันเป็นแบบ
periodic ก็คือมันก็จะมีช่วงที่มันลุกลามเร็วกับช่วงที่มันไม่ดำเนินมันก็หยุดเงียบไปเพราะนั้นถ้าเกิดคนไข้มาตรวจตอนที่มันกำลังลุกลามเนี่ยเขาก็จะถูกไดแอกว่าเป็น rapidly progressive periodontitis ก็ได้แต่ถ้าคนไข้ดันมาตอนที่มันกำลังอยู่นิ่งๆเฉยๆดูไม่ค่อยอักเสบเนี่ยก็อาจจะถูกว่าเป็นตัวแรกว่าเป็น adult periodontitis ก็ได้นะงั้นก็เรื่องเรทก็ไม่ควรจะเอามาใช้เป็นเกณฑ์ในการคิด classification นะครับอย่างอายุอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนไอ้คนไข้เด็กผู้หญิงที่เล่าเมื่อกี้เนาะเพราะนั้นไม่ควรจะเอาอายุมาเป็นตัวแบ่งโรคเพราะว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยที่อยู่ในclassification เนี่ยมันก็มี underlying mechanism ของการเกิดโรคที่เหมือนกันนะไม่ควรจะเอา age อย่างเช่นถ้าเกิน30ให้ diagnose เป็น adult ถ้าต่ำกว่า30 diagnose เป็น prepubertal periodontitis อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นอันจบ1989เนาะผ่านมา10ปีก็มีการประชุมกันใหม่เพราะว่าพอเริ่มมีงานวิจัยเขาก็เริ่มเครียดละเองเวลาพูดไดแอกคำหนึ่งไปเนี่ยมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคำไดแอกหรือว่าคลาสสิฟิเคชันของแต่ละโรคเนี่ยควรจะพูดออกมาแล้วก็เข้าใจตรงกันแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะครับ1989มีปัญหาเนาะฉะนั้นก็นำมาสู่คลาสสิฟิเคชันใหม่ก็คือ AAP 1999นะครับก็ยังเชื่อการเกิดโรคเหมือนเดิมก็คือเป็นการดิวเป็นการต่อสู้กันระหว่างการเกิดอินเฟคชันและก็โฮสต์ response ออกไปต่อสู้กันนะครับทีนี้ก็มีการปรับใหม่ก็เห็นว่าจาก5หมวดใช่ไหม1 2 3 4 5หมวดไปเป็น8หมวดนะครับทีนี้มาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนะอันนี้น่าออกสอบมากอันแรกอย่างที่บอกเมื่อเขาประชุมกันแล้วว่าไม่ควรจะใช้อายุมาเป็นเกณฑ์ในการคิด classification งั้นคำว่าคำ wording ใดๆที่จะสื่อถึงอายุเป็นเกณฑ์เนี่ยเขาก็ตัดออกไปหมดนะเพราะนั้นอย่าง adult periodontitis เนี่ยมีคำว่า adult อยู่ใช่ไหมใน1999เขาก็จะเปลี่ยนเป็น chronic periodontitis แทนนะครับในส่วนของที่เป็นเจอได้อายุน้อยๆหรือว่าเจอเป็น early onset ที่สื่อถึงเนี่ยอย่าง juvenile ก็เป็น age เนาะก็เป็นอายุอีก juvenile แปลว่าเด็กใช่ไหมที่เป็นอายุเราห้ามเอาละไม่ได้หรือว่า early onset ที่เป็น rate of progression ใช่ไหมหรือว่า rapidly progressive periodontitis ในหัวข้อ4อันเก่าเนี่ยที่ใดๆก็ตามที่บ่งบอกถึง rate บ่งบอกถึงอัตราการเกิดโรคที่ในความเป็นจริงแล้วเราบอกไม่ได้ก็จะตัดออกไปจะเหลือไปเป็นข้อ3เนาะก็คือ aggressive periodontitis นะครับอ๋อแล้วก็จริงๆอีกอันที่ไม่มี1989แล้วก็มาเพิ่มในปี1999ก็คือข้อที่1เลยคือเพิ่มในหมวดของ gingival disease ที่มีชื่อว่า gingivitis นั่นเองนะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ข้อที่3เดิมที่เป็น periodontitis associated with systemic disease ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นข้อ4เปลี่ยนจากคำว่า associate ไปเป็น as a manifestation of systemic disease นะครับไม่เหมือนกันนะ associate กับ manifestation เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีส่วนที่ยังคล้ายๆเดิมอยู่ก็จะเป็นข้อ4เนาะ necrotizing ulcerative perio ไปเป็น necrotizing periodontal disease นะครับแล้วก็ตัด refractory periodontitis ออกนะครับเพราะว่านิยามมันกว้างมากๆเลยแค่อยู่ๆแค่ว่ารักษาไม่หายแล้วก็จะไดแอกว่าเป็น refractory periodontitis เนี่ยมันมาใช้ได้จริงใช้จริงๆไม่ได้นะครับเขาตัดออกไปเลยแล้วก็ในส่วนของ1999อันใหม่เนาะก็จะเพิ่มข้อ6 7 8เข้ามาก็จะเป็นส่วนของ abscess แล้วก็ที่เป็น endodontic lesion แล้วก็อื่นๆนะ5 6 7 8เพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลง5อย่างใหญ่จากปี89มาเป็น99นะครับอันนี้มาดูทีละโรคเร็วๆหน่อยเนาะของปี1999นะครับก็คืออันแรกเป็น gingival disease ตามชื่อเลย gingival ก็แปลว่าเหงือกใช่ไหมในนั้นโรคที่เกิดขึ้นจะโดนแค่เหงือก
แต่ยังไม่ได้โดนส่วนที่เป็นการยึดเกาะของ PDL หรือว่ากระดูกนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเป็น plaque induced กับ non plaque induced ในส่วนของ plaque induced gingivitis พี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนในปี3เนี่ยที่แปรงฟันไม่ดีหรืออาจจะไม่ได้ขูดหินปูนเนี่ยก็จะมีภาวะ plaque induced gingivitis อยู่นะครับให้จำอย่างเดียวคือข้อต่างจาก periodontitis ก็คือในโรคนี้เนี่ยจะไม่มี attachment loss นะครับ attachment loss ก็คือไม่มีการละลายของกระดูกไม่มีการสูญเสียการยึดเกาะของ PDL fiber นะครับจะอักเสบอยู่แค่เหงือกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็คือแปรงฟันไม่ดีก็เกิด plaque สะสมที่คอฟันใช่ไหมก็เหงือกก็อักเสบทีนี้มันก็จะมีภาวะอื่นๆที่กระตุ้นให้การอักเสบเป็นมากขึ้นด้วยอย่างเช่นในรูปเนี่ยเห็นไหมมันบวมแปลกๆบวมเว่อร์นะครับก็มีหลายปัจจัยตั้งแต่เป็น systemic factor เช่นคนเป็นโรคเลือดหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบ endocrine นะครับหรือว่าคนไข้บางคนที่อ่อนยาบางตัวที่มีผลทำให้เหงือกมันบวมหรือว่าคนไข้ที่เป็นภาวะขาดสารอาหารก็อาจจะทำให้เหงือกบวมผิดปกติได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเกิดจาก plaque induced plaque ก็คือ biofilm นะเกิดจากการสะสมของ plaque ก่อนแล้วปัจจัยอื่นๆมากระตุ้นในสไลด์ก็เลยใช้คำว่า modify มา modify อีกทีให้มันเป็น over นะครับนอกจากในส่วนของ plaque induced แล้วก็เป็น non plaque induced อันนี้เนี่ยคือเกิดจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นไวรัสเกิดจากการติดเชื้อราหรือเป็นไลเคนพานัสหรือการเป็นแพ้วัสดุอุดอะไรประมาณนี้แต่บังเอิญว่ารอยโรคนั้นน่ะมันเกิดใกล้ๆกับเหงือกมันเลยแสดงออกมาคล้ายๆว่าเป็นเหงือกอักเสบนะแต่จริงๆอ่ะไม่ได้เกิดจากพลาคไบโอฟิล์มเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะก็ตามนี้นะครับแต่ให้รู้ไว้ก็พอว่านอกจากพลาคแล้วก็มีสาเหตุอื่นเหมือนกันที่เราจะต้องคอย differential diagnosis ให้ได้นะครับอันนี้สำคัญเลยกลุ่มที่2ก็คือ chronic periodontitis นะครับที่ในปี1989เขาใช้คำว่า adult periodontitis ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่าโรคเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เจอในเด็กได้เหมือนกันเจอในวัยรุ่นได้เหมือนกันแล้วก็เจอในคนแก่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่เอาละแต่เปลี่ยนคำจาก adult ไปเป็น chronic periodontitis แทนนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าในยุคนี้นะเขาเชื่อว่าโครนิกเนี่ยมันแปลว่าเหลือหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราการสูญเสียของกระดูกหรือว่าอวัยวะยึดเกาะเนี่ยจะเป็น slow to moderate rate นะครับอัตราค่อยๆช้าๆหรือปานกลางแล้วก็จะที่ขีดเส้นใต้ไปนะแต่ก็เจอช่วงที่มีการลุกลามได้เร็วได้เหมือนกันนะพูดแบบกว้างๆเอาไว้นะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโครนิกช้าๆแหละแต่ก็จะมีช่วงที่ได้เร็วเหมือนกันนะก็ยังกว้างๆอยู่นะครับแล้วก็โรคโครนิกเพอร์โรนไทติสเนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยก็สามารถถูกโมดิฟายได้จากซิสเตมิกดีซีสต่างๆอันที่สำคัญเลยนะสำคัญเลยก็คือโรคเบาหวานน็อกดีเอ็มไดเบติสนี่นะครับแล้วก็การสูบบุหรี่สองอย่างอันนี้ค่อนข้างส่งผลอย่างชัดเจนต่อโครนิกเพอร์โรนไทติสนะครับพอเราเข้าใจโรคนี้แล้วว่าจริงๆเนี่ยไอซิสเตมิกแฟกเตอร์ต่างๆเหล่านี้มันไปโมดิฟายchronic periodontitis ใช่ไหมฉะนั้นถ้าใครย้อนไปดูในปี classification ในปี1989เดิมเนี่ยจะมีอันนึงที่เป็น periodontitis associated with systemic disease ตอนนั้นเขายังนึกว่าเป็นอีกโรคอยู่เขาเลยยังใส่คำนี้แต่พอเข้าใจมากขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโรคเนี่ยมันก็คือ chronic periodontitis นั่นแหละนะเขาเลยตัดคำนี้ออกในปี1989ก็รวมมาอยู่ใน chronic periodontitis ของปี1999เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้เนาะคุณป้าอายุ65ไม่เคยขูดหินปูนมาก่อนในชีวิตก็จะเห็นว่าตรงไปตรงมานะมีหินปูนมีคราบจุลินทรีย์เยอะเต็มไปหมดก็กระดูกก็ละลายตามนั้นนะอายุ65ไม่เคยขูดมาก่อนการสะสมขนาดนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็น chronic periodontitis นั่นแหละทีนี้ในปี1999อ่ะมันจะมีอีก2 ส่วนที่ต้องพิจารณาเสริมเข้าไปขยายคำของ chronic periodontitis เนาะ
คำแรกเป็น severity อันนี้เราจะดูจาก CAL นะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะ slight moderate severe แล้วก็อีกส่วนที่เป็น extent ว่ามันอยู่กระจุก localized หรือว่ากระจายอยู่ทั่วไป generalized โดยยึดตัวเลข cut point ที่ 30% นะครับงั้นอย่างเคสนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระดูกละลายโดยทั่วไปเนาะซึ่งดูคร่าวๆก็น่าจะเกิน 30% แล้วแหละแล้วก็เมื่อวัด CAL แล้วเนี่ยก็พบว่าเกิน5มิลไปทั่วเลยเพราะนั้นสรุปคนไข้คุณป้าคนนี้เนี่ยก็จะถูกแดกโนสิสว่าเป็น generalized severe chronic periodontitis นะครับอันนี้เป็นชื่อเต็มอีกส่วนหนึ่งมี chronic แล้วก็ต้องมี regressive form นะก็เป็น regressive periodontitis อันนี้เนี่ยจะมาแทนที่ดอกจันไว้เลยนะน่าออกมากเลยจะมาแทนที่คำไดแอกว่า early onset periodontitis หรือว่า juvenile periodontitis ในปี1989นะครับคือไม่อยากใช้อายุในเป็นเกณฑ์แล้วแหละแต่ก็อยากยังคงอยู่ก็เลยเปลี่ยนเป็น aggressive ละกันนะครับซึ่งจะอิงตามลักษณะทางคลินิคอลเป็นหลักนะครับลองดู common feature ดังนี้นะ3ข้อที่เขาใช้ตัวเป็นตัววินิจฉัยในโรค aggressive นะครับ1เลยเนี่ยคนไข้จะต้องสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวคือจะต้องไม่มีปัจจัยใดๆอ่ะเพราะถ้านึกถึง DM ใช่ไหมเราก็จะนึกละเอ้ยมันอาจจะเป็นโครนิกนั่นแหละแต่ว่าเป็น DM เป็นเบาหวานทำให้โรคปฏิหารเป็นมากขึ้นถ้าอย่างนั้นน่ะจะต้องไปเป็นโครนิกละแต่ใน aggressive periodontitis เนี่ยคนไข้จะต้องสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัว1นะอันที่2จะต้องมี rapid attachment loss หรือว่า bone destruction ก็คือมีการสูญเสียของกระดูกเบ้าฟันเนี่ยค่อนข้างเร็วอย่างเช่นคนไข้อายุ20เนี่ยอายุแค่20เองเด็กกว่าเราอีกเนาะหรือพอๆกันนะ20มาถึงเนี่ยกระดูกหลายๆซี่ละลายไปถึงปลายรากเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยตรงไปตรงมานะอันที่3มี familial aggregation ก็คือถ้าเกิดซักประวัติถามไปถึงพ่อแม่พี่น้องญาติสายตรงทางสายเลือดเดียวกันเนี่ยก็พบว่าจะมีการเนี่ยมีประวัติของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคปฏิหารอักเสบที่รุนแรงเนี่ยคล้ายๆกันนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าโรค aggressive periodontitis เนี่ยมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายที่มันสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้นะครับ3อย่าง secondary feature ก็เป็นอื่นๆที่มีรายงานรีพอร์ตออกมาแต่ว่าค่อนข้าง controversy เขาก็เลยจัดไว้เป็นแค่ secondary feature นะครับหลักๆอยากให้รู้แค่ common feature อันนี้3ข้อนะครับอันนี้ก็สามารถแบ่งได้เป็นอีก2ส่วนนะสำหรับ aggressive ก็คืออันแรกเป็น localized aggressive periodontitis อันนี้เนี่ยจะเจอมักเจอในคนไข้อายุน้อยนะครับแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็ส่วนซี่ฟันที่มักจะเห็นชัดๆเลยสมมติดูฟิล์ม panoramic ใช่ไหมมาถึงเนี่ยเราจะเห็นปุ๊บเราก็นึกถึง localized aggressive periodontitis เลยก็คือซี่6เนาะ first molar ซี่6กับซี่1เนี่ยจะ loss กว่าเพื่อนๆ เนี่ยผิดปกติเลยซี่อื่นๆอาจจะดู intact ดีมากเลยแต่2ซี่นี้มักจะไปก่อนนะก็เราก็จะนึกถึง localized aggressive periodontitis อย่างเช่นเคสนี้นะคนไข้อายุแค่13เพศหญิงไม่มีโรคประจำตัวใดๆแต่มาถึงแล้วเนี่ยเมื่อถ่ายเอ็กซเรย์ดูน้องก็จะเห็นว่าอย่างซี่31ตรงเนี้ยเห็นไหมเริ่มมี vertical bone loss ตรงนี้ละ C36 เนี่ยมี bone loss ตรงนี้ละทางที่ C อื่นๆ C3 C4 อะไร C5 femoral อะไร intact ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะถูกแดกว่าเป็น localized aggressive periodontitis นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันมี localized แล้วก็ต้องมี generalized aggressive periodontitis นะครับอันนี้เขาบอกว่าคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอายุน้อยกว่า30ปีแต่ก็เจอในคนที่อายุเยอะได้นะอันนี้เริ่มเห็นไหมในปีนี้เนี่ยปี1999เนี่ยปากก็บอกนะว่าไม่เอา age กับ rate ใช่ไหมแต่ก็ยังมีความแตะนิดว่ามักจะเจอในคนไข้น้อยกว่า30นะแต่เขาก็ไม่กล้าฟันธงไงก็เลยทิ้งไว้นิดหน่อยว่า
ซึ่งก็เจอในคนแก่ได้เห็นไหมเริ่มเห็นความที่มันไม่ค่อยไม่สามารถฟันธงได้ซะทีเดียวอ่ะนะยังมีความกว้างๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ generalized excessive periodontitis เนาะก็คนไข้อายุ21กับนันซาย21แล้วก็29ปีเนาะไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะครับแต่พอดูฟิล์มแล้วเนี่ยเห็นว่าโบนลอสเกือบถึงปลายรากทุกซี่เลยนะครับแล้วก็ในปากเห็นไหมก็ไม่มีเคอะๆดำๆเหมือนหินปูนเหมือนคุณป้าเมื่อกี้เนาะดูมันไม่ค่อยสัมพันธ์ทำไมแปรงฟันก็พอใช้ได้แต่ทำไมมันลอสเยอะอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราก็จะแดกว่าเป็น generalized excessive periodontitis นะครับอีกอันที่มีใน1999ที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มที่เปลี่ยนจาก associatedใช่ไหมมาเป็น periodontitis as a manifestation of systemic disease อันนี้จำให้ดีนะว่า manifestation เนี่ยจะไม่เหมือนกับ associated นะใช้แทนกันไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เนี่ยมันก็แปลว่าโรคปริทันที่มันเป็นอาการแสดงของโรคทาง systemic งั้นที่มันแสดงได้เนี่ยเพราะว่าคนไข้อ่ะมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมาเกี่ยวข้องบริเวณเหงือกของเรานะครับจะเห็นว่าโรคส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับเจเนติกซะมากนะครับอย่างเช่นโรคเจเนติกดิสออเดอร์นะก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นลิวโคไซต์แอดฮิชันเดฟิเชนซีซินโดรมหรือว่า LAD เนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดขาวที่เวลามันลอยมากับเหงือกลอยมากับเส้นเลือดใช่ไหมมันไม่สามารถเกาะเส้นเลือดแล้วก็ออกมาที่เหงือกเพื่อมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเวลามีพักนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าเป็นโรคปริทันได้เยอะแล้วก็กระดูกละลายไปรวดเร็วแล้วก็ฟันก็จะหลอหมดปากเร็วอ่ะประมาณเนี้ยคือส่วนใหญ่เนาะในของ manifestation เนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมอ่ะอย่างเคสนี้เนี่ยก็มีปัญหาไซคลิกนิวโตรพีเนียใช่ไหมก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยไม่ดีนิวโตรฟิลแบบแย่ทำงานไม่ได้เจ๊งไปหมดอะไรเงี้ยแค่5ขวบเองเนี่ยแค่ฟันน้ำนมเองเนี่ยกระดูกก็จะละลายไปเกือบหมดทั้งปากเลยนะครับคนไข้ด้านขวาคนไข้เป็นดาวซินโดรมก็พบว่าคือดาวซินโดรมเนี่ยเนาะมันก็จะมีความผิดปกติของเซลล์เม็ดขาวของลิมโฟไซต์เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นพอเซลล์เม็ดเลือดขาวต่อสู้กับแบคทีเรียที่มาสะสมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การละลายของกระดูกหรือว่าเพอริโอนเทียมเนี่ยที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับอีกอันหนึ่งที่ยังคงมีอยู่เนาะจากปี1989ก็คือ necrotizing periodontal disease ตามชื่อเลยนะครับ necrotize ก็คือตายใช่ไหมลักษณะของมันเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อตายหรือว่าเนื้อหว่ำบริเวณ IDP นะครับเคสพวกนี้เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับคนไข้มักมีภูมิที่ต่ำผิดปกติอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นติดเชื้อ HIV แล้วก็อาจจะมีภาวะเป็นเอดส์อยู่แล้วก็คนไข้ที่เครียดจัดนะครับเครียดพักผ่อนน้อยสูบบุหรี่จัดดื่มสุราจัดพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยพอภูมิมันต่ำมากๆเนี่ยทำให้เชื้อบางกลุ่มโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นสไปโรคิดเนี่ยลุกลามได้เร็วเพราะฉะนั้นตรง IDP ที่มันเป็นเนื้อบางๆอยู่แล้วใช่ไหมสามเหลี่ยมก็จะตายแล้วก็อักเสบได้ไวแบบนี้นะครับ อีกโรคหนึ่งก็คือ abscess of periodontium อันนี้เนี่ยในปี1999นี่นะเขาแบ่งย่อยไปอีก3ส่วนก็คือ gingival abscess ก็คือเป็น abscess ที่โดนแค่เหงือกนะแค่อยู่ในเหงือกยังไม่มีการลุกลามไปถึงบริเวณกระดูกหรือว่า PDL fiber นะครับอันที่2 periodontal abscess อันนี้เนี่ยก็คือตามเอ็กซเรย์ตรงนี้คือบวมแล้วก็ร่วมกับมีการทำลายของอวัยวะปริทันแล้วนะครับอันที่3ก็คือ pericoronal abscess อันนี้เนี่ยที่เห็นที่เจอได้บ่อยๆก็จะเป็นบริเวณฟันคุดล่างนะเช่นที่เนี้ยฟันคุดล่างตรงนี้ที่เป็น partial eruption ใช่ไหมเหงือกคุมบ้างไม่คุมบ้างเนี่ยนะเสียหายเข้าไปก็บวมออกมาเขาก็จะแดกว่าเป็น pericoronal abscess อีกอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ก็คือ
periodontal endodontic lesion ใน AAP 1999เองเนี่ยจะมีคำได้แอกเดียวนะครับก็คือคำว่า combined periodontic endodontic lesion ก็คือมีการทำลายของกระดูกเบ้าฟันเนี่ยจนไปเชื่อมกับปลายรากทำให้เผาเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นข้อ4นะเห็นไหมมีการลุกลามของกระดูกไปจนไปติดเชื้อถึงปลายรากเนาะในปี1999ในปี1999เนี่ยเขาก็จะแดกว่าเป็น combined periodontic endodontic lesion ส่วนไซมอน1972เนี่ยอันนี้เป็น professor ทาง endo ละเขาก็ได้ classification มาอีก6แบบอันนี้พี่ไม่เน้นละไม่จำแต่ว่ารู้แค่ว่าในปี1999เนี่ยมีแค่ชื่อสีฟ้าชื่อเดียวนะ combined periodontic endodontic lesionแล้วก็อีกส่วนที่เสริมเข้ามาก็จะเป็น developmental or acquired deformity and condition ก็คือ condition อื่นๆใดๆก็ตามที่ทำให้มีผลกระทบต่อเหงือกหรือว่าอวัยวะบริหารนะครับอันนี้ก็ไม่เน้นนะส่วนใหญ่ก็จะเดี๋ยวพูดอีกทีในอีกคลาสหนึ่งโอเคทีนี้มาส่วนสุดท้ายละไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อกี้ปี1999ใช่ไหมก็เหมือนจะใช้ดีไปหมดเลยเนาะเหมือนจะแบบโอ้ไม่มีปัญหาเลยหลังจากตัดเอาเรื่องอายุแล้วก็เรื่องอัตราการเกิดโรคออกไปใช่ไหมจากปี1989แล้วก็ปี1999ใช้ยาวจนมาถึงล่าสุดนี้ปี2017นี่เองเริ่มหาเรื่องนะครับเนเจอร์ของหมอประธานก็จะแบบมีความหาเรื่องอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะนัดกันเวิร์กช็อประดับโลกนะเพื่อที่จะรีไวซ์กันใหม่ว่า1999เนี่ยคำวิจัยของ199เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับจริงๆไอ้เรื่องหาเรื่องนี้พูดเล่นนะเดี๋ยวลืมไปว่ามีคนอัดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปฟ้องอาจารย์ท่านอื่นซวย ก็คือจริงๆตามที่บอกนั่นแหละคือ classification มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันจะเป็น permanent อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นมีงานวิจัยมีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็เลยต้องมีการ revise กันใหม่ละว่าควรจะปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับอันที่1ข้อที่เปลี่ยนแปลงจาก1999มาเลยเนี่ยในการวินิจฉัยของการจำแนกโรคอันใหม่นี่นะจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือในส่วนของ periodontal disease ข้อที่1นะแล้วก็กรอบสีเขียวเนี่ยจะเป็นส่วนของ peri implant disease จะมีการ diagnosis ของ implant เพิ่มเข้ามานะอันนี้ข้อเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งนะใส่ดาวเอาไว้ใส่ดาวนี้น่าจะออกสอบมั้งไม่รู้เรามาดูอันแรกนะครับในส่วนของกรอบแรกก่อนเนาะ periodontal disease and condition ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆอีกทีนะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆอีกทีทีนี้มาดูทีละส่วนอันแรกก็คือ periodontal health gingival disease and condition อันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับจริงในกรอบสีขาวข้างล่างเนี่ยพี่แนบ1999มาให้เนาะจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าอันเดิมเนี่ยเขาจะใช้หัวข้อว่าเป็น gingival disease เฉยๆใช่ไหมที่ประกอบไปด้วย plaque induced กับ non plaque induced แต่ในปี2017อันใหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาคือการ react ในภาวะที่มันสุขภาพดีด้วยที่ไม่เป็นโรคเนาะก็คือเราจะเรียกว่าเป็น periodontal and gingival health ก็คือไม่เป็นโรคอ่ะสามารถ react ด้วยนะครับแล้วก็ส่วน gingivitis ที่เป็น plaque induced หรือว่า non plaque induced เนี่ยอันนี้ก็ยังคงเดิมอยู่นะถ้าเกิดมาถึงคนไข้อ้าปากดูโอ้เหงือกแปรงฟันดีมากเลยไม่มีเลือดออกตามลายฟันเลยใช่ไหมไม่มี pocket depth ลึกสุขภาพดีหมดเราก็จะใช้คำว่า clinical gingival health นะครับทีนี้ที่ดาวเหลืองๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาจะเป็น condition ที่ใส่เข้าไปในclassification 2017ต่างจาก1999นะก็คือเราจะห้อยท้ายเอาไว้ด้วยคนว่าคนไข้นั้นเป็นคนไข้อะไรอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้ที่ไม่เคยเป็นโรคปฏิทันไม่มีการสูญเสียของโบนเนาะเราก็จะใช้ว่าเป็น non periodontitis patient แต่ถ้าคนไข้ที่เคยเป็น
โรคปริทันอักเสบมาก่อนเนี่ยจนรักษาจนหายเกลี้ยงหมดละแปรงฟันได้ดีมากเลยแล้วก็มาถึงคือโบนมันก็ละลายไปแล้วเนาะแต่ว่ามีการดูแลที่ดีไม่มีการอักเสบเราก็จะห้อยท้ายว่าเป็น stable periodontitis patient โอเคนะอันนี้จะเป็น condition ที่ classification อันใหม่ให้ความสำคัญคือพอพูดมาแล้วเนี่ยมันจะเล่าเรื่องคนไข้ทั้งหมดคนนั้นได้เลยว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างและเป็นยังไงทำให้คุณหมอคนใหม่ที่สื่อสารด้วยภาษาเดียวกันเนี่ยเนาะก็จะรู้ว่าควรจะวางแผนการรักษาอย่างไรต่อนะครับอันนี้เป็นข้อต่างเนาะจาก1999ที่ดูเฉพาะในปากแต่ในอันใหม่เนี่ยเขาจะดูเป็นองค์รวมมากขึ้นดูลักษณะของคนไข้มากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์คร่าวๆเนาะก็คือถ้าเกิดเป็นในกลุ่มนี้เนี่ยในกลุ่ม periodontal health แล้วก็ gingival disease เนี่ยคือ pocket depth เนี่ยจะต้องไม่มากกว่า3นะครับแล้วก็การที่จะแบ่งว่าคนไข้คนนั้นน่ะเป็น clinical health หรือว่าจะเป็น gingivitis เนี่ยก็คือการวัด bleeding on probing คือเอา probe จิ้มๆๆที่เหงือกแล้วมีเลือดออกเนี่ยแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะถ้าเกิดมีเลือดออกน้อยกว่า 10% ในตำแหน่งในปากเนี่ยก็จะแดกว่าเป็น clinical health แต่ถ้ามากกว่า 10% น่ะก็จะเป็น gingivitis นะซึ่งถ้าใน1999เนี่ยมันไม่มีเกณฑ์ละเอียดขนาดนี้เนาะงั้นเท่าที่เจอเนี่ยตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยพอสมัยพี่เรียนก็จะใช้1999อย่างเดียวเลยเนาะเวลาคนไข้มาบางทีเขาก็แปลงได้ดีมากนะแต่เราไม่รู้จะแดกยังไงอ่ะเราก็เขียนไปก่อนแล้วกันว่า gingivitis gingivitis คือเวลาเห็นวัยรุ่นเดินมาเนี่ยก็เบมเขาละว่าเป็นจิงเจเบติสแต่ทำไงได้อะก็มันไม่มีคำแดกโนซิสในคลาสสิฟิเคชัน1999ให้ฉันเลือกนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในอันใหม่ล่าสุด2017เนี่ยก็มีคำว่าคลินิคอลจิงเจเบอร์เฮลท์ให้เราแดกได้ละนะครับในกรณีที่คนไข้แบบโหคลีนดีมากเลยแล้วก็ไม่มีพอเก็ตเดฟหรือเกิน3แล้วก็เมื่อโพรบไม่มีบลีดดิ้งออนโพรบิ้งเกิน 10% เนี่ยก็แดกได้อ่ะอันนี้ก็เป็นที่เหมือนเดิมเนาะ gingivitis ที่เป็น dental biofilm induced ก็จะถูก modify ด้วยอื่นๆทั้ง smoking หรือว่า steroid hormone อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเดิมเหมือนกับ1999นะครับอีกอัน non dental biofilm induced อันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันที่เป็นสาเหตุการอักเสบที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่ dental plaque biofilm เนาะก็ติดเชื้อไวรัสเป็นเฮอร์ปีบริเวณขอบเหงือกพอดีมันก็เลยทำให้ดูเหมือนเหงือกอักเสบนะหรือว่าติดเชื้อแคนดิเดซิสเป็นเพมฟิกัสวากาลิสเป็นไลเคนพานัสอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือน1999นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องจำรายละเอียดนะเพราะว่าถ้าอยากรู้ก็คงไปเซิร์ช Google เจอเหมือนกันแหละแต่ให้รู้ว่าก็มีเน้น non dental plaque biofilm induced gingivitis เหมือนกับ1999เหมือนเดิมนี่ก็เป็น non plaque เนาะหรือว่า non biofilmโอเคเสร็จหัวข้อ1อันที่2อันนี้เปลี่ยนค่อนข้างยิ่งใหญ่มากเหมือนกันนะก็คือ periodontitis นะครับมาดูตัวแรกก่อน necrotizing periodontal disease นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัดคำว่า ulcerative ออกไปเลยถ้าเทียบกับ1999แล้วถ้าใครกลับไปเปิดไปดูเนาะก็จะเป็น NUG NUP ใช่ไหมเขาว่าตัดตัว U อ่ะที่แปลว่า ulcerative ออกเลยเขาว่าคำนี้ไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคที่เป็นแผลแต่มันเป็นโรคที่มันเกิดจากโรคปฏิทันนั่นแหละแต่แค่ลักษณะมันเหมือนแบบการมีการตายของเหงือกนะครับตัดจนเหลือชื่อเดียวก็คือ necrotizing periodontal disease โดยที่ไม่แบ่งด้วยนะว่าเป็น gingival หรือว่า perio เป็นคำเดียวเลยเนาะก็คือ NPD นะครับส่วนสาเหตุการเกิดโรคเนี่ยก็เข้าใจเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือมักจะต้องมีภูมิที่ต่ำผิดปกติอย่างเช่นในคนไข้เอดหรือว่าขาดสารอาหารสูบบุหรี่จัดหรือว่าคนไข้เครียดจัดอะไรเงี้ยนะก็จะเกิด NPD ได้ลักษณะก็คือที่บริเวณ IDP เนาะหวำเป็นเครเตอร์อันนี้ก็เป็นการตาราง classification ของโรคนี้เนาะจะเห็นว่าคือเกณฑ์ในอันนี้เนี่ยจะเน้นไปทางองรวมของคนมากขึ้นอย่างเช่น necrotizing ในกรอบแรกเนาะ necrotizing periodontal disease in chronically severely compromised patient
เห็นคำนี้ปุ๊บหมอทุกคนก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเฮ้ยคนไข้น่าจะต้องมี underlying disease ที่มันแบบหนักๆอ่ะเป็น positive HIV หรือเปล่าหรือว่าเป็นเอดเนี่ยลองไปตรวจ CD4 หน่อยไหมว่า CD4 เขาเนี่ยระดับเท่าไหร่แล้วทำไมเป็นที่เหงือกขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะเนี่ยพอพูดเนี่ยคนอื่นก็จะรู้ประมาณนี้นะครับอันที่สอง periodontitis นะอันนี้ออกแน่นอนยังไงพี่ก็จะถามในข้อสอบนะก็คือในปี2017เนี่ยจะไม่มีการแบ่งว่าเป็น regressive หรือว่า chronic periodontitis แล้วนะครับใครถ้าใครจำได้เนาะตั้งแต่1989ใช่ไหมยังเป็น juvenile เป็น early onset เลยพวกนั้นนะแล้วก็ถูกตัดมาเรื่อยๆเป็น adult ใช่ไหมถูกตัดจนเหลือ regressive กับ chronic 2 อย่างใช่ไหมจนล่าสุดสุดท้ายตัดออกหมดละเหลือคำว่า periodontitis เฉยๆคำเดียวเนื่องจากว่าโดยสรุปเลยนะเนื่องจากว่าทั้งสองโรคเนี่ยก็มีกระบวนการเกิดโรคเนี่ยที่เหมือนกันไม่สามารถมีเปเปอร์ใดมาแย้งได้ว่ามันจะเป็นโรคที่แยกออกจากกันได้ทางคลินิกอ่ะก็คือมีการศึกษายังไม่พอเขาก็เลยตัดหลังจากรีไวซ์ใหม่แล้วก็ตัดออกไปเหลือคำเดียว periodontitis แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอันเนาะถ้าใครจำในปี1999ได้ไอโครนิกพีโอดอนไทติสเราจะเป็น severity กับ extent ใช่ไหมที่เป็น generalized severe chronic periodontitis นะอันนี้จะไม่มีแต่จะเปลี่ยนเป็น staging กับ grading 2 อย่างนะครับอันนี้รายละเอียดมันเยอะนะจำแค่ว่า staging เนี่ยเพื่อสื่อพอพูดออกมาเนี่ยสเตทเนี่ยพูดออกมาเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่ามันบ่งบอกถึงระดับความรุนแรงก็คือ severity ของโรคนั้นแล้วก็มันจะสื่อถึง complexity ของการรักษาแทนยิ่งสเตทเยอะสเตท4เนี่ยหมอท่านไหนมาอ่านก็จะรู้แล้วโอเคสนี้ manage ยากแน่เลยเป็นเยอะแล้วก็จัดการยากต้องไปทำฟันปลอมร่วมด้วยจะขุดหินปูนอย่างเดียวไม่ได้คือจะยากแล้วก็อันที่2 ส่วนของ grading เนี่ยจะเป็น A B C เนาะ grading เนี่ยจะสื่อถึงอัตราการดำเนินของโรคงั้นหมอคนไหนเห็นละว่าคนไข้คนเนี้ย grade C โอ้ก็จะรู้แล้วว่าคนไข้เนี่ยมีการลุกลามของโรคที่เร็วมากๆงั้นต้องสอนแปรงฟันให้ดีจะต้องนัดให้ทีหน่อยงั้นโดยสรุปการที่มี staging กับ grading เนาะก็คืออยู่ในตรงสื่อสีส้มข้างล่างเนี่ยก็จะเพื่อที่จะไม่ใช่แค่ diagnosis อย่างเดียวแต่จะนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่มันแบบองค์รวมอ่ะที่เป็น comprehensive management มากขึ้นเนาะถ้าเทียบกับ1999แล้วเนี่ยเหมือนอ้าปากมาแล้วก็ดูแค่ปากอย่างเดียวว่าเป็นเยอะเป็นน้อยจบนะแต่สำหรับ2017ข้อเด่นของมันคือการที่มันมี staging กับ grading เนี่ยจะนำไปสู่การรักษาองค์รวมที่รอบอ่ะแบบ holistic มากขึ้น comprehensive มากขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องจำก็ได้เนาะเอาไปว่ามันก็จะแบ่งไปเป็น stage 1ถึง stage 4ยิ่งเยอะก็จะนำไปสู่การเข้าใจว่าคนไข้นั้นเป็นเยอะแล้วก็การจัดการที่ยุ่งยากมากขึ้นส่วน grading ก็จะประกอบไปด้วย A B C ใช่ไหมยิ่งเป็น C ก็จะยิ่งการลุกลามอัตราการลุกลามเนี่ยเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเกณฑ์ไม่ต้องไปจำนะครับจำแค่ว่า stage 1เป็นน้อย stage 4เนี่ยเป็นเยอะส่วนอีกที grading หมายถึงว่า rate of progression เนาะว่าอัตราการลุกลามเนี่ยเป็นมากเป็นน้อยอันนี้ก็จะเป็นเช็คลิสต์มาให้อะไรเงี้ยว่าคนไข้เข้าเกณฑ์ตรงไหนบ้างถ้าเกิดปานกลางทั่วไปไม่มีอะไรเนี่ยก็จะเขาจะให้เป็นเกรด B เนาะแต่ถ้าเกิดพบว่าเอ๊ะทำไมดูคนไข้แบบเทียบกับอายุแล้วมันลอสไปมากผิดปกติก็จะอัพไปเป็นเกรด C เวลาคุณหมอท่านอื่นมาเห็นมารับเคสต่อเงี้ยโอ้คนไข้คนนี้เป็นเกรด C เงี้ยนั้นก็อาจจะต้องนัดขูดหินปูนทุก3เดือนไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มันลุกลามกลับมาประมาณเนี้ยนะอีกอันที่ยังมีเหมือนเดิมนะครับฮะจะไม่พูดมากละก็คือ periodontitis as a manifestation of systemic disease ฉะนั้น as a manifestation เนี่ยโรคทางระบบนั้นน่ะจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะความผิดปกติของโรคนั้นน่ะมาคาบเกี่ยวกับการเกิดโรคปฏิทินงั้นในโรคเหล่านั้นก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับจีเนติกเนาะ
ที่เกี่ยวกับโรคเจเนติกอ่ะนี่ก็สรุปตารางตรงนี้เนี่ยจำประมาณ 3-4-5 ชื่อแรกอันนี้พอเนาะดาวซินโดรม LAD ใช่ไหมแล้วก็แปปิยองอันนี้ภาษาฝรั่งเศสนะไม่รู้อ่านว่าอะไรแปปิยองลาแฟบมั้งแล้วก็เชดิเอ็กฮิกาชิอะไรเงี้ยซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์นิโตรฟิลเนี่ยจะมีความผิดปกติในการทำงานอยู่แล้วงั้นคนไข้ก็จะติดเชื้อที่อื่นง่ายอยู่แล้วแล้วก็ติดเชื้อที่เหงือกก็เป็นโรคปฏิหันได้ง่ายนะครับสุดท้ายในกลุ่มของ Prediabetes เนาะก็เป็น Other Condition นะครับอันแรกก็เป็น Systemic Disease ที่ Affecting the Parental Support นะครับก็คือเป็นโรคอื่นๆอะแล้วก็ดันมา Involve บริเวณเหงือกพอดีอย่างเช่น Squamous Cell Carcinoma Odontogenic Tumorคือมันเกิดแถวเหงือกพอดีเงี้ยมันก็เลยทำให้อวัยวะบริหารถูกทำลายไปด้วยนะครับแยกให้ออกนะไม่เหมือนกับ manifestation นะครับในส่วนของอื่นๆ abscess กับ endodontic periodontic lesion ก็มีเหมือนเดิมแต่ abscess จดเพิ่มนิดนึงว่า abscess เนี่ยจะไม่แบ่งเป็น gingival perio pericoronal เหมือนกับ1999ละแต่จะเป็นอย่างที่บอกนะ2017ข้อเด่นของมันคือพูดรอบที่3ละข้อเด่นของมันคือจะดูคนไข้อ่ะเป็นองค์รวมมากขึ้นจะไม่ได้ดูแค่ในปากฉะนั้นจะตัด3ส่วนออกไปเนาะก็จะประกอบไปด้วย2แบบใหญ่ๆอย่างเช่น periodontal abscess in periodontitis patient อันนี้คุณหมอก็จะนึกได้ละว่าอ๋อบวมก็คงบวมมาจากหินปูนที่ค้างอยู่ที่ไม่ได้รักษาหรือว่าperiodontal abscess in non-periodontitis patient อันนี้ใครเห็นก็จะอ๋อเมื่อวานไปไหนมาเนี่ยทำไมถึงบวมอ๋อพอดีไปดูหนังที่เมเจอร์มาแล้วก็ไปกินป๊อปคอร์นก็นึกถึงแล้วว่าเปลือกป๊อปคอร์นที่ไปฝังในเหงือกหรือเปล่าเหงือกเลยบวมประมาณนี้เนาะคือชื่อก็จะทำให้เรามองเคสโดยรวมได้ชัดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของ endodontic periodontal lesionอันเดิมเป็นไงมีแค่คำว่า combined periodontal endodontic lesion ซึ่งไม่ได้สื่ออะไรเลยมันเป็นแค่การเห็นเป็นการเห็นลักษณะของโรคแล้วก็พูดออกมาเฉยแต่ไม่ได้สื่อว่าฉันจะ manage ต่อยังไงแต่ในข้อดีของ2017เนี่ยก็จะแบ่งประกอบไปด้วย2อันใหญ่ๆเนาะก็คือ endo preo lesion with root damage กับ without root damage ซึ่งถ้า root damage เนี่ยก็หมายถึงว่ามีรากแตกใช่ไหมซึ่งถ้ารากแตกอ่ะการรักษามันคือการถอนนั่นเองเก็บไม่ได้นะเป็นต้นเนี่ยคือพอพูดคำหนึ่งมาแล้วเนี่ยมันทำให้มองพ็อกโนซิสแล้วก็มองแผนการรักษาต่อไปได้ชัดมากขึ้นสำหรับ2017นี้ในส่วนของมิวโคจิงจิวอลดีฟอร์มิตี้อันนี้ไม่เน้นเพราะว่ามันจะคล้ายๆเดิมกับปี1999อาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าไม่เน้นละกันเพราะมันจะละเอียดเกินนะครับในส่วนของ occlusal trauma กับ traumatic occlusion force อันนี้ก็ยังไม่เน้นเดี๋ยวน้องจะไปได้เรียนอีกทีแต่โดยรวมก็คือเหมือนกับ1999เหมือนเดิมนะครับอันนี้จำนิดนึงในส่วนของสุดท้ายที่เป็น dental prosthesis and tooth related factor ในส่วนของ dental prosthesis นะถ้าเกิดใครเคยได้ยินคำว่า biologic width เราใช้คำนี้เนี่ยมาเป็น20ปีขึ้นอะนะ biologic width ก็คือตรงนี้ที่ประกอบไปด้วยส่วนของ junctional epithelium กับ connective tissue ใช่ไหมคำนี้เนี่ยในปี2017อันเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจาก biologic width นะเป็นคำว่า supracrestal tissue attachment นะครับเนาะฉะนั้นถ้าไม่ให้เชยเนี่ยก็ลองฝึกพูดคำนี้หน่อยยาวหน่อยดูหรูขึ้นแต่ว่ามันก็สื่อได้ชัดเจนแหละว่าก็คือ attachment ที่อยู่เหนือกว่า crestal เหนือกว่า bone อ่ะประมาณนี้นะครับ True related factor ก็คือปัจจัยของฟันน่ะที่ทำให้เกิดโรคมากขึ้นนะมี CEP มีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมสุดท้ายในส่วนของเมื่อกี้เป็น periodontium ในฟันธรรมชาติเนาะอันนี้ก็จะเป็นรอบ implant หรือว่าลากฟันเทียมนะครับในส่วนของอันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4อย่างคล้ายๆกับฟันธรรมชาติแหละอันแรกก็คือ
Peri Implant Health ก็คือคนไข้ที่ฝังไปแล้วเนี่ยแล้วก็สุขภาพดีรอบๆเหงือกรอบๆ implant เนี่ยไม่มีการอักเสบอะไรนะครับลักษณะคือลักษณะที่ต่างจากฟันธรรมชาตินี้เน้นนิดนึงเนาะคือเขาจะไม่กำหนดความลึกของ probing depth เหมือนกับฟันธรรมชาติถ้าฟันธรรมชาติเนี่ยเขาจะ3มิลใช่ไหมเหมือนในตารางเมื่อกี้3มิลถ้าเกิดเกิน3ก็จะเป็น perio อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในนี้เนี่ยใน Peri Implant Health เนี่ยจะไม่กำหนดคัตพอยต์ของ probing depth แต่จะต้องไม่มี probing depth ที่ลึกขึ้นกว่าครั้งก่อนอันนี้เป็นหลักนะแล้วก็อันที่2ก็คือเมื่อถ่ายภาพถ่ายรังสีแล้วเนี่ยกระดูกรอบๆรากเทียมจะไม่ละลายเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับนี่คือสุขภาพดีอันที่2 Peri Implantitis เอ้ย sorry Peri Implant Mucositis อันนี้จะเหมือนกับจิงเจเวติสนะก็คือเหงือกอักเสบแดงคนไข้ฝังไปละมีคราวละเหงือกอักเสบแดงบวมแล้วก็ข้อต่างจากเฮลก็คือมี probing depth ที่ลึกขึ้นจากครั้งก่อนไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะต้องลึกเท่าไหร่แต่มากขึ้นกว่าครั้งก่อนแต่ที่สำคัญคือยังไม่มีการละลายของกระดูกนะครับสำหรับมิวโคไซติสนี้อันนี้อันสุดท้าย Peri Implantitis อันนี้เนี่ยจะต่างจากมิวโคไซติสคือเริ่มมีการละลายของกระดูกมากขึ้นละนะเมื่อถ่ายฟิล์มเปรียบเทียบกันเมื่อปีแล้วกับปีนี้เนี่ยมีการละลายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้มาครั้งเดียวแล้วไม่มีฟิล์มก่อนมาเทียบเนี่ยเขาก็เลยคิดเกณฑ์ให้สำหรับอิมพลานต์ไตติสอย่างเดียวนะก็คือเมื่อเจอกับคนไข้ครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยก็คือจะแดกได้เมื่อมี probing depth เนี่ยมากกว่าเท่ากับ6มิลร่วมกับมี bone loss มากกว่าเท่ากับ3มิลจากส่วนโคโรนอลสุดของส่วนที่เป็นเกลียวตรงนี้ส่วนที่อยู่ในโบนนะเหมือนรูปตรงนี้ unhealthy เห็นไหมเมื่อใดก็ตามเข้าเกณฑ์2อันเนี้ยก็จะสามารถให้วินิจฉัยได้ว่าเป็น Peri Implantitis นะครับอย่าลืมนะมิวโคไซติสกับเฮลเนี่ยไม่มีคัตพอยต์ของ probing depth ที่เป็นตัวเลขชัดเจนนะครับแต่จะเน้นการเปรียบเทียบกับครั้งก่อนอีกส่วนอันนี้ก็ไม่เน้นละก็จะเป็น implant soft and hard tissue deficiency นะครับก็จะเป็นแบบกระดูกไม่พอเหงือกไม่พอเหงือกบ้างอะไรบ้างเนาะอันนี้ถ้าเกิดใครลินพันต่อก็ค่อยมาดูในส่วนนี้ละกันก็จะเป็นการเพื่อการทำศัลยกรรมตกแต่งก่อนการฝังการทำโบนกราฟการปลูกเหงือกการปลูกกระดูกอะไรพวกนี้นะครับโอเคจบถ้าใครมีอะไรสงสัยนะก็ถามได้ใน MS Team พิมพ์มาถามได้เลยแบบฟังไฟล์ไปแล้วก็งงๆว่าอันนี้พูดอะไรอะไรเงี้ยนะก็พิมพ์ที